สวัสดีครับพูดถึงการแสดงน้องหน่อยวันนี้ได้มาดูเป็นครั้งแรกค่ะโอ้โหตอนแรกที่เราไปเจอตัวที่บ้านเนาะก็ชอบที่เสียงวันนี้มาดูเพอร์ฟอร์มชอบเลยเพราะว่าด้วยวัยเนาะด้วยบุคลิกเหลือแค่แบบปรับปรุงในเรื่องของความเจนเวทีทำไมต้องปรับปรุงนี่คือยังไงอ่ะพี่แค่หน่อยคือน้องยังใหม่กับเวทีเพราะนั้นการที่จะเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าของเวทีอ่ะที่จะเอาเวทีอยู่อะไรเงี้ยต้องใช้เขาเรียกอะไรประสบการณ์ซึ่งอันเนี้ยมันได้อยู่แล้วคือประสบการณ์ต้องใช้ประสบการณ์เหมือนน้องยังใช้พื้นที่เวทีไม่คุ้มค่าอะไรอย่างงี้มั้ยหน่อยในการแบบมูฟไปทางนู้นทางนี้อะไรเงี้ยผมว่าด้วยน้องยังต้องคอนเซนเทรตกับเพลงมากกว่ายังต้องตั้งใจกับเนื้อเพลงกับไม่ลูกเนาะแล้วก็อยากจะให้มันถูกจังหวะแล้วก็ร้องให้เต็มที่งั้นน้องก็ยังใช้ว่ายังไม่คุ้นกับเวทีมากขนาดนั้นเดี๋ยวสักพักนึงอยู่จนชินนี่แหละเมื่อนั้นแหละมันจะเต็มฟอร์มครับพี่หน่อยมองว่าเขาเรียกเลยนะทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์น้องหรือการร้องน้องจะพัฒนาทันกับสิงหาที่เราได้รับงานไปแล้วมั้ยคะโอ้ผมคุยกันแล้วหลังไมค์ผมบอกว่าติวเข้มแน่นอนนี่เมื่อกี้ก่อนที่จะคุยกันนี้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนลำเพลินนะใช่มั้ยลูกแล้วน้องก็อยากด้วยเนี่ยเพราะเราอยู่วงอะไรลำเพลินใช่ไหมลูกเดี๋ยวลำเพลินได้ดูลำเพลินจ๋าๆแน่นอนรับรองเลยครับก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพอปิดวง3เดือนนี้ก็เรียกว่าติวเข้มนั่นติวเข้มแน่นอนครับเนี่ยก็จะต้องบินไปช่วยใช่ครับในการที่เรียกนะใช้เป็นการช่วยดูภาพใหญ่แต่สุดท้ายเราก็ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญหรือครูที่เก่งเฉพาะทางไปเทรนน้องตัวต่อตัวอย่างเงี้ยครับนี่หน่อยครับแล้วในเรื่องของรูปแบบการโชว์นะคะคนี่หน่อยจะจัดสรรยังไงเพราะว่ามันมีของทั้งจัดสรรแล้วก็มั่นเพลงเนาะแล้วก็ของเราไอดอลร่วมกันด้วยอ๋อยังมันยืนพื้นด้วยมันยืนพื้นด้วยสาวน้อยเป็นมั่นแพงมากกว่าบอลลัมไอดอลเนี่ยก็คงแค่รับเชิญปกติเพราะว่าน้องสาวบอลลัมไอดอลเนี่ยสามารถไปรับเชิญได้ทุกวงใน4วงแล้วครับในโชว์มันจะมีความพิเศษยังไงบ้างที่มันแตกต่างหรือน่าสนใจอย่างไรหน่อยแน่ๆเลยนะครับมันจะเป็นลำเพลินในอีกรูปแบบนึงที่ใช้คำว่ามันต้องทันสมัยเพิ่มขึ้นหรือร่วมสมัยเพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะเราเป็นลำเพลินและอย่างอื่นเนี่ยมาดูในเรื่องของเวทีที่มันแตกต่างใช้คำว่าจากที่เอาให้กับพ่อโจดูเนาะเขาบอกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เพราะว่ามันเป็นไซส์ที่ไซส์ขนาดกลางไม่ได้ไซส์ใหญ่มันคนละกลุ่มกับสาวน้อยบ้านเพชรบ้านแพงนี่ครับแล้วทำแพงเหรอคะลูกพร้อมไหมคะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมก็คือพร้อมเต็มที่ค่ะเหลือแค่การฝึกฝนพัฒนาค่ะแล้วก็อยากเรียนลำเพลินด้วยค่ะอยากเรียนหลายๆอย่างที่ยังไม่พัฒนายังไม่เก่งอะค่ะก็จะฝากพี่หน่อยค่ะช่วยในการที่จะหาคนมาเทรนให้น้องแล้วตัวเราเองจะกลายเป็นเหมือนกดดันตัวเราเองไหมลูกเพราะว่ามันนับมันจริงๆมันก็สิงหาแล้วว่าที่เราจะต้องขึ้นโชว์อย่างเงี้ยลูกก็ไม่ค่ะไม่กดดันค่ะเพราะว่าก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะถึงวันเปิดวงค่ะก็ตอนนี้ยังไม่เก่งค่ะแต่ไม่แน่ข้างหน้าใกล้ๆค่ะอาจจะเก่งค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังค่ะพอวันนี้ได้มาเจอเฮียหน่อยเราเป็นยังไงบ้างเราจะต้องไปร่วมงานอันนี้แค่หน่อยนี้นะคือว่าเป็นพ่อในอนาคตเลยนะคะก็คือดีใจค่ะที่เขาก็มาเทรนมาปรับปรุงมาสอนค่ะอะไรที่ยังไม่ดีค่ะแล้วก็ยังไม่เต็มที่แค่พ่อจะบอกค่ะแค่หน่อยแล้วมันมีความเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนน้องพลังเสียงยังไม่แข็งแรงอาจจะด้วยก่อนหรืออะไรเงี้ยเราจะปรับยังไงให้กับน้องบ้างอันนี้ตอนวันที่เจอที่บ้านคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องมีเทรนในการออกกำลังกายด้วยเพื่อให้ปอดแข็งแรงอันนี้สำคัญแต่ว่าหลักๆอะผมว่าด้วยอย่างที่บอกว่าพอมันยังไม่คุ้นกับเวทีเนาะความสบายตัวพวกนี้สำคัญหมดมันทำให้รู้สึกมันไม่สบายตัวมันยังเกร็งยังเดี๋ยวสักพักนึงครับผมว่าไม่มีปัญหาแน่นอนมั่นใจครับคือว่าจริงๆเราก็เพิ่งขึ้นทัวร์กรุงเทพมาใช่ครับใช่ไหมลูกสำหรับเราที่มาชมเกมรอบนี้มันสนุกมากคิดว่าอยู่ได้แล้วทำได้ไหมก็คิดว่าอยู่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกของเราหรือว่าในเมืองในกรุงเทพอะไรพวกนี้หนูก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่าใจหนูมารักเป็นรักสาวมาที่บ้านเพียงมาแล้วค่ะรักในอาชีพหมอลำก็คือเหนื่อยหรือว่าไม่ไหวหรือว่าลำบากอะไรก็ต้องอดทนมันไม่มีคิวที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่ไหวมีค่ะมีคิวแบบว่าไม่ไหวค่ะแต่ว่าใจหนูมันต้องแบบดันให้ตัวเองสู้ไม่ไหวจากอะไรเหนื่อยนอนน้อยไม่ไหวจากการนอนน้อยค่ะก็คือหนูยังไม่ชินกับยังไม่ชินกับเวลาค่ะเวลาพักผ่อนแต่เดี๋ยวพอชินก็จะเนาะชินก็จะลงตัวค่ะแล้ว
ล้วกับพี่ออฟส่วนละมันเป็นยังไงบ้างเราได้มีโอกาสได้เจอได้พูดคุยได้อะไรกันยังไงบ้างลูกกับพี่ออฟกับพี่ออฟพี่ออฟก็สอนค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ถ่ายรูปกับพี่ค่ะนี่นะก็บอกว่าเดี๋ยวพวกว่าสิทธิ์ว่าอะไรเงี้ยต้องให้พี่ออฟช่วยเทรนด้วยใช่แค่จริงๆไม่ได้มีแค่น้องแทนใช่ครับจะมีน้องโซเฟียด้วยอีกคนแปมด้วยใช่ครับปอมแปมครับแล้วก็อีกหลายคนที่ยังคุยกันอยู่ว่าจะจัดสรรยังไงแต่จริงๆหลายคนก็ลุ้นไงผู้ชายว่าจะเราใครทำมุกไว้ก่อนนะติดตามนะฮะตอนนี้อยากจะให้เปิดตัวทีละคนดีกว่าน้องจะได้รู้ว่ามีใครบ้างแต่จริงๆคือผู้ชายก็เอาแต่คนน้อยไปใช่ไหมเนี่ยแน่นอนดีครับอะไรที่มันสำเร็จรูปแล้วมันกินง่ายเราคุยกับบอลยังว่าบอลโอเคไหมบอลโอเคครับบอลโอเคบอลยอมยอมครับยอมเพราะมีปัญหาเลยครับครับเนี่ยหนักคาดหวังกับการจะโชว์ครั้งแรกมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหลายคนก็ค่อนข้างคาดหวังกับเฮียนะว่าเป็นเฉพาะประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดว่าโชว์มันต้องออกมาดีแน่ๆอะไรเงี้ยก็ส่วนตัวผมเองอ่ะมันก็คือในภาพที่เราชอบเนาะเพราะผมเป็นตัวแทนของแฟนคลับแต่สุดท้ายแล้วความคาดหวังเนี่ยไปตกที่ครูคนทำซึ่งก็ถูกมอบโจทย์จากเราที่เอาทุกอย่างจากแฟนคลับไปบอกเขาว่าเราต้องการอะไรอันนี้คือจุดสำคัญมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอครูทำออกมาแฟนคลับชอบก็เท่ากับผมชอบอยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่แฟนคลับบอกเรามาเฮียคิดว่าคือด้วยบอดวางไว้ว่าน้องน่าจะเป็นแบบตัวไปดึงวงสองให้แบบให้มีกระแสใช่ไหมครับสำหรับเฮียมองไว้อะไรเฮียมองว่าสุดท้ายไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของกระแสเนาะแล้วก็เรื่องความเป็นตัวน้องด้วยอันนี้มันดูเห็นภาพชัดแล้วว่ามันเป็นไปได้แต่ใดๆแล้วเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมตั้งแต่คอนวอยนะลูกเนาะตั้งแต่คนทำเวทีฉากสีแสงสีเสียงเพราะทุกอย่างถ้าเกิดเขาเรียกอะไรนะโปรดักชันมันดีทุกอย่างดีมันส่งกันหมดเพราะนั้นเราใช้คำว่าเราเป็นครอบครัวครอบครัวสาวน้อยเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือสาวน้อยลำเพลินโชว์ใหม่เนี่ยเราจะพึ่งพากันแบบครอบครัวใหญ่น้องแพงสำหรับสิ่งที่มันจะตัดสินเราก็คือเพลงที่เราจะต้องคอมเมอร์ใช่ใช่ค่ะสมมติว่าถ้ายอดวิวมันไม่เป็นอย่างที่แบบเราคาดหวังก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ทำใหม่ใช่ค่ะทำใหม่ทำให้ดีกว่าเดิมค่ะทำให้ดีกว่าเดิมวันนี้อาจจะไม่ใช่ของเราแต่ว่าถ้าคุณว่าเพลงใหม่ในวันข้างหน้าในวันที่กระแสตอบรับดีกว่านี้ก็อาจจะยอดวิวตามไปตามที่เชียร์ค่ะเรากลัวไหมด้วยความที่แบบทุกคนคือที่มาใหม่ถ้าสมมติว่าแบบจะต้องปล่อยเพลงแรกหรือลองทำอะไรเลยคือเขาก็จะแมสเลยตั้งแต่แล้วถ้าเราไม่แมสคือแบบเราจะเก่งไหมเราจะเฟลไหมเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเราก็สู้ได้ตัวของเราเองคนอื่นก็คือแบบโชคแล้วแต่เขาค่ะแต่ว่าโชคของใครใช่ค่ะเราก็คือเราตั้งเต็มที่แล้วถ้าดีไม่ดีมันก็คืออยู่กับตัวของเราเองถ้าเกิดว่าหนูทำตัวไม่ดีก็จะดับไปเลยแต่ถ้าหนูทำตัวให้มันแบบทำตัวก็คือทำตัวดีอะค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอใช่ค่ะพัฒนาตัวเองค่ะก็กระแสตอบรับอาจจะเหมือนเดิมค่ะหลายๆคนจริงๆมันมีเวลาแค่ไหนในการที่กว่าเราจะต้องคอมเมอร์หมายถึงว่ามีเวลาเพลงแรกใช่ไหมที่จะคอเวอร์เนี่ยพ่อโจบอกอย่างว่าจะให้บอกแล้วค่ะวันไหนลูกไม่บอกค่ะ แต่ว่าน้องฝึกทุกวันใช่ไหมฝึกอยู่ทุกวันแต่บอกโจบอกแล้วนะว่าเป็นเพลงของคนอื่นนี่แหละใช่แต่ว่าเวลาไม่ได้บอกนะว่าแต่คือตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวแบบว่าทันแล้วค่ะสุดท้ายถ้ามันจะต้องปล่อยออกมาจริงๆครับออดแฟนๆหน่อยให้เข้าไปให้กำลังใจสำหรับในเรื่องของการเป็นการคอมมองอาร์ตแบบจริงจังเท่าแรกของหนูจ้ะถ้าเกิดว่าหนูทำดีหรือบ่ดีก็ฝากพ่อแม่เขาไปชมแล้วก็แบบว่าให้คำแนะนำดีชมหนูในความเป็นใดจ้ะดูว่าสิลองก็ดีเพราะว่าเป็นการคอมมองอาร์ตเท่าแรกก็บอกหนูได้จ้ะหรือว่าทำมันดีก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจากกระแสตอบรับของพ่อแม่จ้ะขอบคุณจ้า